ับอยู่กับผมคมระเทยชาแนลฮะวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเรียนรู้ดูงานการเกษตรที่โรงเรียนบ้านอุนานะฮะซึ่งอยู่ที่อำเภอนาวาดครับซึ่งโรงเรียนนี้มีความน่าสนใจยังไงผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักวิธีการทำเกษตรครับวิทยากรผู้ชำนาญงานท่านนี้นะครับทราบมาชื่ออะไรครับคุณสวัสดิ์นะครับครับเราจะพาไปดูกันนะครับว่าในโรงเรียนนี้มีอะไรกันบ้างฮะตามผมไปดูเลยครับนี่ก็เป็นโรงเห็ดนะครับนี่แล้วก็นี่ก็คือพานโรงนะครับคนที่ดูแลไม่ใช่พานโรงครับเดียวกับเรียกว่าผอ.ผู้รู้ผู้ชำนาญการนะฮะที่เกี่ยวกับการเกษตรที่ว่าไว้สอนเด็กๆนะครับที่โรงเรียนนี้นะครับนะฮะนี่ดูนะครับครับทางโรงเรียนที่นี่ก็มีโรงสีข้าวไว้สอนเด็กๆด้วยนะครับเป็นอันนี้ได้มายังไงครับนี่อันนี้ได้แบบมันมีงบนะครับเป็นงบสนับสนุนของโรงเรียนนะครับโอ้ครับผมโอ้มาเรียนโรงเรียนที่นี่ก็จะได้ให้เด็กๆได้สีข้าวเป็นด้วยนะครับนี่กูซักกับเป็นหมูกูเลยก็ได้ครับตอนนี้ที่นี่หานนี้บอกว่าโรงสีข้าวเมื่อกี้นี่นะครับที่ว่าได้ลำได้แกรบได้ปลายข้าวอะไรต่างๆก็มานี่แหละครับนี่รองรับนะครับอันนี้ก็เป็นไก่งวงนะครับมันมีงวงยังไงดูใกล้ๆครับครับนี่ครับลำที่ได้จากโรงสีก็เอามาให้หมูอนุบาลหมูอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้เป็นหมูแม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นหมูพ่อพันธุ์นะครับเป็นหมูป่านะครับนี่ครับดูหน้าคนดูแลนะฮะท่านผอ.ครับผอ.แล้วไก่มันตกใจผมนะฮะแล้วทางโรงเรียนก็ยังได้มีการเลี้ยงไก่พันไข่ด้วยนะฮะอาหารกลางวันดิเป็นโครงการอาหารกลางวันเด็กๆด้วยนะครับผมดูได้ก็นะหลังจากที่เราออกมาจากโรงไก่แล้วนะฮะไก่ที่นี่เลี้ยงก็คือเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะครับมีพัดลมให้ด้วยนะเป็นไก่อารมณ์ดีครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโรงเรือนนกกระทานะครับนกกระทาไข่นกกระทาพันไข่นะครับผมพูดเสียงดังไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวนกกระทามันจะตกใจนะครับอันนี้เป็นโครงการอาหารกลางวันเด็กๆนักเรียนทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยจากที่ผมถามข้อมูลเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขินนะฮะครับผมเดี๋ยวคมระทวยจะรายงานให้ท่านทราบเหมือนที่ผมทราบรับทราบมานี่แหละครับอันนี้เป็นไก่สวยงามนะฮะดูนี่ขนเลยขนจุกตีนขนครับเล็บ6นิ้วข้านิ้วหัวครับทางโรงเรียนก็ยังมีผักกลางมุ้งด้วยนะครับนี่กลางมุ้งผักบุ้งผักกาดมีทุกอย่างแล้วครับอยู่ในนี้ผักแต่ว่าผมมาตอนที่ผมมาถ่ายทำนี่มันก็พูดง่ายก็คือมีการเก็บไปบ้างแล้วนะครับอาจจะเมื่อก่อนปลูกแตงมีแตงด้วยมีที่ให้สำหรับแตงโครงการพันล้านนะที่ผมมาถ่ายทำนี่ก็ในช่วงปิดเทอมนะครับเด็กๆอาจจะไม่มีนะแล้วก็การดูแลอาจจะเพราะว่ามีการแบ่งเวรให้เด็กๆมาดูแลนะครับนี่ก็คือของผักที่ปลูกเนี่ยครับก็จะเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันเด็กๆทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในนี้นะครับนี่ฮะพันท่านผอ.ของเราก็อยู่หน่วยปราบปรามนะอยู่หน่วยปราบปรามท่านบอกว่าอยู่หน่วยปราบปรามเพิ่งปราบปรามมาเนี่ยมาอุตส่าห์สละเวลามาให้คำชี้แนะกับผมนะครับต้องขอบคุณท่านผอ.ไว้ในที่นี้ด้วยนะครับตามแล้วทางโรงเรียนก็ยังได้เลี้ยงไก่สวยงามและมีไก่ต๊อกเนี่ยนะครับประมาณที่ผมมองดูนี่ประมาณสัก10กว่าตัวนะครับวิ่งไปแล้วตกใจผมอ๋อ23ตัวนะครับ23ตัวครับ
กรงนี้ก็เป็นอีกห้องนี้ก็เป็นห้องหนึ่งนะฮะที่เลี้ยงนกกระทาครับแต่ว่าต้องล็อกนะครับเนื่องจากว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเนี่ยมีตู้ฟักตู้อบด้วยนะครับในโรงเรียนว้าวตู้ฟักนะครับตู้ฟักไข่นะครับโอ้ทางโรงเรียนได้เพาะพันธุ์เองนะครับสุดยอดเลยครับผมมีการเพาะไก่งวงไก่ต้องไก่ต้องทุกอย่างเลยฮะอยู่ในนี้ที่เลี้ยงในห่านด้วยใช่ไหมครับครับโอ้สุดยอดเลยครับผมขอบคุณครับครับผมนอกจากเชื้อเลี้ยงนกกระทาแล้วนะฮะข้างล่างเป็นสระน้ำนะครับเลี้ยงปลาไว้ข้างในสระน้ำเนี่ยครับเนี่ยดูครับปลามารอกินเหยื่อจากนกกระทานะครับครับผมเนี่ยคลองนกกระทาก็มีการแบ่งเวรยามกันเป็นอย่างดีนะฮะเปลี่ยนผู้ดูแลนะครับติดหน้าที่เด่นชัดนะครับผมอันนี้กล้วยก็เป็นให้เด็กๆนะครับเนี่ยดูครับเหลือจากเด็กๆก็เข้าสู่ตลาดนะครับขายก็หมุนมาให้เด็กๆนี่แหละครับครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่รองรับสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมมาเยือนนะครับแขกที่มาเยี่ยมเยือนนะครับนี่ทำไว้อย่างสวยงามนะเป็นอยู่ในกลางสระน้ำครับตื่นขึ้นมาตอนเช้ารับบรรยากาศเนี่ยสวยๆครับมีสะพานเดินข้ามสระเลยครับข้าวที่ได้จากตรงนี้เราก็เอาไปสีที่โรงสีนะครับให้หมูให้ไก่นะครับอ๋อนะครับอันนี้ก็เป็นฝีมือของเด็กๆใช่ไหมครับอาจารย์เด็กทำเองก็คือมาที่นี่ก็คือสามารถวิชาพึ่งตัวเองนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชได้หมดครับผมนี่ครับเป็นคติสอนใจนะฮะรักสะอาดมารยาทดีมีวินัยใฝ่ศึกษาฮะเนี่ยสโลแกนของโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้นะครับแล้วหญ้าเนี่ยปลูกไว้ทำอะไรครับเยอะแยะเลยครับนี่อันนี้ปลูกไว้ให้กวางครับอ้าวมีกวางด้วยเหรอครับโรงเรียนนี้ครับครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูกวางเลยครับที่โรงเรียนนี้พิเศษตรงนี้ก็จุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยครับอันนี้เป็นกวางลูซ่านะครับโอ้โหกวางลูซ่าครับปลูกหญ้าลูซี่เลี้ยงกวางลูซ่าอาจารย์ท่านบอกอย่างนั้นครับนะฮะกวางลูซ่านะครับเนี่ยครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกวางลูซ่านะครับกินอาหารยังไงให้น้ำให้หญ้ายังไงนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นศิษย์เก่าที่ให้เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้มีได้เป็นสื่อการเรียนรู้ครับมอบกวางมาให้ก็ต้องขอบคุณคุณสวัสดิ์นะครับชื่อสวัสดิ์นะครับก็เพิ่งรู้จักกันนะฮะก็เลยเรียกชื่อไม่ค่อยถูกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณไว้ยังเป็นอย่างมากนะฮะที่ให้ความรู้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะมีความรู้เพิ่มเติมหรือว่าอะไรที่ผมแนะนำไปไม่ทั่วถึงนะฮะก็ผมจะติดเบอร์โทรไว้ตรงนี้ครับโทรมาติดต่อสอบถามว่าวิธีเลี้ยงกวางเลี้ยงยังไงนกกระทาดูแลยังไงนะครับเลี้ยงไก่พันไข่ดูแลยังไงนะครับเป็นหมูป่านะครับก็มีอีกหลายอันนะฮะอยู่ในนั้นมีเป็นผักบุ้งนะครับอยู่ในสระนะครับก็ผมไม่ได้รายงานแต่เพราะว่าที่มันพื้นเกินไปนะครับก็เลยให้ดูกวางดูหมูไปนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฮะหรือว่าสนใจข้อมูลตามเบอร์โทรข้างล่างผมจะแปะไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณคุณสวัสดิ์ไว้เป็นอย่างมากนะครับผมขอบคุณครับครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนฮะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับกด Subscribe คลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ